นูเคยตุ๋นสวัสดีครับพบกับพี่บ่าวอีกครั้งนะกับการทำอาหารบ้านๆง่ายๆสไตล์พี่บ่าวนะวันนี้จะเป็นเมนูเคยตุ๋นเรามาดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะอันดับแรกเลยก็จะมีเคยวันนี้ใช้เคยเบอร์ศูนย์นะ3ฟองต่อมาก็จะเป็นต้นหอมเครดผงปรุงรสแล้วก็มีโรสฝาเขียวแล้วก็น้ำเปล่านี่คือสิ่งที่จะใช้วันนี้ส่วนใครจะใส่หมูสับใส่กุ้งใส่อะไรเพิ่มก็เอาตามที่ชอบที่ชอบเรามาดูวิธีการทำกันเลยอันดับแรกพี่บ่าวก็จะตกเคยใส่แก้วลงไปก่อนนะเพื่อดูปริมาณนะ3ฟองปริมาณนี้นะแล้วก็ด้านข้างนี้เห็นหนังยางนะพี่บ่าวก็จะเลื่อนมันขึ้นมาให้รู้ว่านี่คือปริมาณเคยเท่านี้เดี๋ยวดูว่าทำไมถึงต้องมาร์กเอาไว้นะเราก็เอาเคยเทลงไปในถ้วยเก็บไว้ก่อนนะทีนี้ที่พี่บ่าวมาร์กเอาไว้ก็เพื่อที่จะเฉยน้ำนั่นเองพี่บ่าวก็จะเฉยน้ำ1เท่าครึ่งของปริมาณเคยนะโอเคนี่คือ1เท่าแล้วนะก็เฉยลงไปเลยอีกครึ่งหนึ่งนะตรงนี้ต้องกะปริมาณเอาแล้วประมาณนี้นะก็ใส่ลงไปเลยต่อมาสิ่งที่เราจะต้องใส่ก็คือรสฝาเขียวปริมาณรสฝาเขียวที่เราจะใส่นะก็คือเคยเบอร์ศูนย์หนึ่งฟองเท่ากับรสฝาเขียวหนึ่งช้อนก็ใส่ลงไปเลยประมาณนี้หนึ่งสองละทีนี้นั่นคือปริมาณปกติแต่พี่บ่าวจะใส่ผงปรุงรสด้วยดังนั้นพี่บ่าวก็จะใส่แค่รสฝาเขียวเนี่ย2ช้อนครึ่งประมาณนี้นะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไป1ช้อนชาปริมาณความเค็มมันก็จะเท่ากับปริมาณของรสฝาเขียว3ช้อนนั่นเองนะถ้าใครไม่ใส่ผงปรุงรสก็ใส่ไปเลยรสฝาเขียว3ช้อนนี่คือปริมาณสำหรับเคยเบอร์ศูนย์นะเบอร์ใหญ่สุดนะโอเคไปดูขั้นตอนการทำต่อเลยเอาละทีนี้เราก็จะตีไข่ให้มันเข้ากันกับส่วนผสมนะตีไข่ไม่ต้องแรงมากนะเราไม่อยากให้มันเกิดฟองนะถ้าเกิดฟองเนี่ยมันจะไม่สวยนะไม่เหมือนกับการที่เราทอดไข่นะที่ต้องตีให้มันฟองขึ้นอันนี้ให้ฟองน้อยที่สุดพี่บ่าวจะทำให้แบบดูน่ากินเลยนะประมาณนี้ได้แล้วนะแต่มันมีฟองนะเนี่ยมีฟองอยู่อันดับแรกนะพี่บ่าวก็จะตักมันออกไปก่อนดีกว่านะฟองนี้จริงๆแล้วถ้าใครไม่ต้องการความสวยงามนะก็ไม่ต้องตักออกก็ได้แต่พี่บ่าวไหนๆก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วไงถ้าทำเป็นตัวอย่างก็เป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมประมาณนี้นะมันก็เหลืออยู่อีกนิดหน่อยเดี๋ยวพี่บ่าวก็ใช้กรองอีกรอบนึงก็ได้ก็จะใส่วันนี้เป็นแบบนี้เลยแล้วก็กรองค่อยๆเทลงไปนะพยายามให้มันเกิดฟองน้อยที่สุดเอาละประมาณนี้นะจากนั้นก็ใส่แครอทลงไปเลยแครอทใส่ลงไปมันก็จะลอยๆขึ้นมานะแล้วก็ต้นหอมประมาณนี้น่าจะพอแล้วนะมีเขียวๆทุ่มๆนะดูน่ากินเลยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการตุ๋นกันเลยมายกมาด้วยความระมัดระวังนะวางลงไปในกระทะเลยต่อมาก็จะใส่น้ำลงไปนะใส่น้ำไม่ต้องให้จานมันลอยจากนั้นก็เปิดไฟช่วงแรกเปิดไฟแรงไว้ก่อนก็ได้แต่พอน้ำเดือดแล้วเนี่ยเราต้องปรับลงมาเป็นไฟอ่อนแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่บ่าวจะเอาฝามาปิดเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าไม่ปิดฝานะเวลาน้ำมันเดือดอ่ะน้ำมันก็จะกระเด็นเข้ามานะหน้าตามันก็จะไม่สวยนะก็จะใช้ขวาที่มันมีรูนะเป็นแบบนี้นะโอเคจากนั้นก็ใช้ขวาปิดด้านบนอีกรอบหนึ่งเพื่ออบความร้อนมันนะก็เป็นแบบนี้เลยเคยทั้งหมด3ฟองพี่บ่าวจะใช้เวลาในการตุ๋นทั้งหมด12นาทีถ้าเคย2ฟองนะใช้10ก็พอนะแต่ถ้าไม่ปิดฝานะแนะนำว่าใช้8นาทีก็พอเดี๋ยวพอครบ12นาทีพี่บ่าวจะเปิดให้ดู
ตอนนี้ก็ครบ12หน้าที่แล้วนะเดี๋ยวพี่เบาจะเปิดดูนะว้าวเอาละทีนี้เหมือนที่พี่เบาบอกใช่ไหมถ้าเราไม่ปิดขวาใช่ไหมเวลาน้ำมันเดือดนะมันก็จะกระเด็นเข้าไปพี่เบาปิดไฟก่อนปุ๊บแล้วก็ส่วนนี้มันก็ยังร้อนนะเราก็เปิดขึ้นมาดูเลยเอาละลงเดี๋ยวจะขยับให้ดูนะนี่เห็นไหมแบบว่าเนื้อเคยมันจะดูเนียนเหมือนกับเต้าหู้เคยเลยเดี๋ยวพี่บ่าวจะยกไปวางให้ดูนะใช้ความระมัดระวังนะฟึบร้อนๆเลยดูหน้าตาดีใช่ไหมบอกแล้วว่าทำเป็นตัวอย่างก็ต้องทำให้ดีเห็นไหมมันก็จะมีความนุ่มนะมีความนุ่มประมาณเต้าหู้เคยนึกถึงเต้าหู้เคยนะว่ามันนุ่มแค่ไหนนะประมาณนี้นะดูหน้าตาดีมากเลยน่ากินเลยดูเนื้อดูเนื้อเหมือนกับเต้าหู้เคยเลยนะประมาณนี้นะเดี๋ยวพลิกขึ้นมาให้ดูนะเห็นไหมครับน่ากินนี่เอาละก็เป็นงานเสร็จสิ้นภารกิจนะสำหรับเมนูเคยตุ๋นลองทำตามที่พี่เบาแนะนำดูแล้วพบกับการทำอาหารบ้านๆง่ายๆจะตามพี่เบาในเมนูอื่นๆอย่าลืมกดติดตามพี่เบาแล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ